อีกท่านหนึ่งยังไงเอ่ยอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมคะก็เรียกว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยสสทั้งหมดแน่นอนชัดเจนไม่มีแตกแถว143เสียงเนี่ยก็โหวตว่าไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งทางด้านคุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กับข่าวเย็นประเด็นร้อนนะคะบอกว่าผมไม่ได้แปลกใจที่พรรคร่วมรัฐบาลโหวตให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเพราะเป็นการรวมกันของพรรคการเมืองกลุ่มเดิมจัดตั้งรัฐบาลองค์ประกอบพรรคร่วมรัฐบาลก็กลุ่มเดิมแต่คุณวิโรจน์มองว่าอย่างน้อยเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างหนึ่งที่ตอนนี้อำนาจประชาธิปไตยโดนสั่นคลอนจากองค์กรอิสระแต่วันนี้ประมุขของฝ่ายบริหารก็มาจากสภาผู้แทนราษฎรก็ใจชื้นแหละว่าสภาผู้แทนราษฎรยังยึดโยงกับประชาชนค่ะฟังเสียงค่ะผมคิดว่าคงจะเจอเหมือนกับที่คุณเศรษฐาเจอครับนะก็คงไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคุณอุ๊งอิ๊งเองหรือคุณแพทองธารเนี่ยนะครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้นำตัวจริงที่มีความเชื่อมโยงกับคุณทักษิณชินวัตรอยู่แล้วนะครับมันก็มีทั้ง2แง่มุมนะครับแง่มุมหนึ่งก็คือว่าการต่อรองต่างๆเนี่ยก็จะเข้าถึงตัวหรือใกล้ตัวนะครับคุณทักษิณมากขึ้นนะครับในอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ต้องสะท้อนว่าตกลงแล้วเนี่ยการดำเนินนโยบายเนี่ยจะเป็นไปตามคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนหรือว่าจะต้องเป็นไปตามการบังคับหรือการเขาเรียกนะสั่งการบงการของกลุ่มอำนาจหรือที่อยู่หลังม่านหรือที่เราเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นฟังเสียงของนักการเมืองกันมาหลายท่านแล้วนะคะมาฟังเสียงของนักวิชาการกันบ้างค่ะทางด้านของดร.สติธร ธนานิติโชตินะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าค่ะก็มีการแสดงความคิดเห็นต่อการเป็นนายกของนางสาวแพทองธารบอกว่าจริงๆนะความไม่พร้อมของนางสาวแพทองธารที่จะเป็นนายกในสมัยนี้ก็อยู่ในความคิดของพรรคเพื่อไทยแหละแต่ว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายเศรษฐาทวีสินขึ้นมาก็เลยต้องปรับแผนใหม่นะคะส่วนในเรื่องของนางสาวแพทองธารมีภาษีดีกว่านายเศรษฐาเนี่ยก็คือการที่นางสาวแพทองธารมีนักการเมืองในพรรคหนุนหลังชัดเจนและมีตัวช่วยสำคัญก็คือผู้เป็นพ่อฟังเสียงกันหน่อยค่ะโชคดีตรงที่คุณแพทองธารมีตัวช่วยคือคุณพ่อคุณทักษิณนะครับคืออันเนี้ยเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นคัมภีร์เลยอะของความสำเร็จอะคือตัวเธอน่ะเสมือนว่าเฮ้ยมี ChatGPT อยู่ข้างกายอ่ะบริหารประเทศเนี่ยคนเนี้ยคนชายชื่อทักษิณคุณพ่อเนี่ยผ่านมาแล้วทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคปรึกษาได้คำตอบคือนอกจากอาจารย์จะบอกว่าคัมภีร์ของคุณอุ๊งอิ๊งก็คือผู้เป็นพ่อแล้วอาจารย์ยังบอกด้วยนะคะว่าแรงกดดันทางอ้อมอีกอย่างหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมือจากตำแหน่งนายกไปให้พรรคร่วมได้อันนี้คือมุมมองของนักวิชาการใช่ค่ะ